แมทช์ชั่นครับแมทช์ชั่นศูนย์วิจัยรอครับอีกนานครับอันของเก่าครับเดี๋ยวไปเด้งของเก่าเดี๋ยวมันขึ้นมาเองใช่ไหมมันขึ้นค้างของเก่าอยู่ครับเพราะเราถ่ายกันหลายคลิปใช่ฮะเดี๋ยวมันเด้งขึ้นมาเองใช่ครับเรื่องก็กดเลยเนาะตอนนี้มันไปแล้วนะครับ8วิเดินมาเสร็จแล้วนคำว่าแอคชั่นนี่คือเรคคอร์ดแล้วครับคุณลุงแต่กว่าจะรายงานถึงลุงอ่ะ8วินาทีเลยนั่นใช่ครับซึ่งของผมมานานแล้วครับครับผมถ้าแบนจะเจอมันทันนะกดไปเลยต่อครับเข้าศูนย์วิจัยครับเข้าไงล่ะเข้าเฟซอย่างเดียวครับอันนี้ไม่ใช่เฟซครับให้เข้า Facebook เท่านั้นนี่นะครับผมก็เข้ามาแล้วเนี่ยไม่ใช่ตอนนี้ครับนี่ครับคำว่าแอคชั่นนี่คือเรคคอร์ดแล้วครับคุณลุงแต่กว่าจะรายงานถึงลุงคือบางทีกดต้องรอเขาทำงานหน่อยครับซึ่งของผมมานานแล้วกดคำว่าไม่ใช่ตอนนี้ครับถ้าแฟนจะเจอมันทันพอย้อนกลับครับกดไปเลยต่อไกลสอนครับเข้าศูนย์ใจครับนี่คือของคุณลุงเออไฟที่นี่เราต้องเข้าศูนย์ครับอันนี้ไม่ใช่เฟซกดเนี่ยน่าจะเป็นพี่มากกว่าครับนี่นะครับเข้ามาแล้วหาศูนย์ครับไม่ใช่ตอนนี้ครับคำว่าศูนย์ใจครับคือคุณลุงจะเข้าศูนย์ไว้เลยครับกดนี่ถูกไหมใช่ครับกดมานะใช่ครับกดคำว่าไม่ใช่ตอนนี้ครับโอ้ตอนนี้ขนสมบัติคงคาเนาะบอกก่อนเลยโอเคโอ้ยก็ศึกษาด้วยกันนะพี่เอ้ยลุงหอก็ไปตามเกิดตามมีได้จะรับทั้งอ้าวเดินต่อเหลืออีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งทางออกโทษจีเป็นมหาวิหารวัดสิงห์มหาวรวิหารมหาแปลว่าใหญ่สิครับเพราะฉะนั้นดูสิไปดูที่ใหญ่อลังการงานสร้างขนาดไหนเพียงใดภายในพระอุโบสถหรือเปล่าใหม่นะเมื่อกี้ผ่านของเก่ามาก็รู้จักพญานาคแล้วใช่ไหมล่ะลูกหมอกไปนู่นก็เจอพญาครุฑยังไม่เจอพญาช้างเผือกเจอพิฆเนศคุยกับพระพิฆเนศเจอกระคุดก็เจอคุดเจอพญานาคก็คุยกับนาคเอาเข้าไปเจอแมวคุยกับแมวต่อเจออะไรก็อย่างนั้นไปตามเกิดตามเมียนตอนนี้กล้องติดหน้าอกผมนะให้รู้ไว้ที่ท่านเห็นอยู่หน้าจอนะครับผมเดินสายไปสามารถเวียนหัวไหมครับถ้าไม่เวียนหัวก็บอกเวียนก็บอกหน่อยนะครับจะได้เป็นการปรับแต่งเอาละคราวนี้มาได้จ้าถอดเกิบถอดเกิบกันก่อนเขาถอดเกิบกันหมดใช่นะเราก็ต้องถอดตามครับเข้าโบกาต้องเป็นกาเข้าหมองก็เป็นหองเอาแอบเอาไว้ที่พอเหมาะสมควรอย่าให้มันเกะกะต่อเขาเรียกว่าวินัยของการใช้สิ่งที่เป็นสาธารณะร่วมกันที่นี่ก็ห้ามเหมือนกันข้อปฏิบัติเมื่อเข้ามาในบริเวณวัดโอเคเอาก็อ่านดูหน่อยก็แล้วกันครับข้อมามาก็โอเคเข้าใจตรงกันครับเปิดเปิดส่งเข้าเจริญโอเคครับก็เจริญทุกคนแหละ
จริญคนเดียวไม่ไหวเจริญหมู่คณะทั้งหมดถึงจะว่าเจริญโดยรวมก็ทุกที่ทุกคนทุกแห่งไปไหนก็ดูกันไปแต่ละจุดก็ถือเป็นไฮไลท์ของแต่ละสถานที่ไฮไลท์ไฮไลท์แปลว่าอะไรกันรู้นะเนาะจุดเด่นก็แล้วกันในการทำอะไรก็ทำไปโอ้มีรูปเหมือนเกจิอาจารย์หรือน่าจะเป็นเจ้าอาวาสอดีตเจ้าอาวาสหรือเปล่าดูสิเดาไปพร้อมกันนี่แหละท่านกับผมก็เจอบ้างพร้อมกันนี่แหละดูสิก็ทำเหมือนนะทุกวันเนี่ยก็มีเขียนชื่อไว้พระธรรมสิทธาจารย์หลวงปู่หนูอดีตเจ้าวาดวัดพระสิงห์รูปที่13โอ้หลายรูปนะ12 11 10 9 8 7รูปสิต่างกันที่ไหนกลายเป็นหลวงพ่อโตซะนี่เอาเข้าไปหลวงพ่อทวดล่ะทวดก็ทวดโตก็โตหน้าตาเนี่ยเลยรู้ทั่วหน้าตาเนี่ยเห็นแต่พระเครื่องดูจริงคือตรงนี้แหละดูพร้อมกันถึงประตูด้วยนะโตก็โตโตมากโตน้อยก็โตเหมือนกันแหละโอเคครับก็ดูโดยรอบไปตามการหมุนรอบตัวเองของลุงหงอกก็แล้วกันง่ายดีก็มันติดตัววิจว่างไงก็จะออกก็ไม่ได้เดินถอยหลังเดินถอยหลังกันเอาเข้าไปเอาละดูสิเดินตรงจะเนี่ยมีอะไรแตกต่างไหมเนี่ยไม่มีอะไรต่างนะพี่นะเอาละนี่แหละภายในพระอุโบสถของวัดพระสิงห์มหาวรวิหารนะครับก็แค่นจะเห็นว่ามีผู้คนมากราบไหว้บูชาไม่ขาดระยะนะครับนี่มาก็ดูกันเองโตแล้วจะดูนั่งโดยรอบว่าไปเห็นไหมหลวงพ่อให้กับผมแต่ผมลุงจะได้นั่งบ้างเหรอมีอะไรแบบไหนคุยสนุกเป็นไงมีคนคุยด้วยก็ดีเหมือนกันให้คุยอยู่คนเดียวมาตลอดได้ไงคุณหมอก็หมดไปเหมือนกันนะได้ครับโอเคโอเคเชื่อโอกาสไม่ได้ครับต้องขออนุญาตประเรียนประวัติครับผมอ๋อประวัติวัดพระสิงห์นะครับประวัติวัดพระสิงห์เนาะครับผมเป็นไง